สวัสดีค่ะดารากอสิปมาแล้วค่ะจอห์นนี่แอนโฟเน่สัญญกรรมยกหน้าใหม่ในวัย52ปีจอห์นนี่แอนโฟเน่สัญญกรรมยกหน้าใหม่3ส่วนในวัย52ปีนกจริยาเซลทาเสร็จแล้วสวยกว่าไม่ยอมนะในยุคสมัยนี้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่เข้าคลินิกเสริมความงามเพื่อไปเสริมสวยแต่ผู้ชายก็เริ่มมีจำนวนมากขึ้นแล้วที่เข้าคลินิกไปเสริมหล่ออย่างล่าสุดก็ทำเอาฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ปุ้ยพิมลหวานหุ่นทองคำเผยภาพนักแสดงดังจอห์นนี่แอนโฟเน่วัย52ปีกำลังนั่งอยู่บนเตียงคลินิกสัญญกรรมพร้อมเผยแคปชั่นว่าจอห์นนี่เตรียมสัญญกรรมเสริมหล่อด้วยหน้าตึง3ส่วนแก้ไขปัญหาใบหน้าหย่อนคร้อยพี่จอห์นนี่แอนโฟเน่เข้าผ่าตัดสัญญกรรมดึงหน้า3ส่วนบนกลางล่างแก้ไขปัญหาใบหน้าหย่อนคร้อยทำให้หางตาตกใต้ตาคร้อยแก้มห้อยย้อยตามวัยรวมทั้งไขมันสะสมบริเวณแก้มจากพันธุกรรมค่ะขอบคุณที่เลือกวางใจปุ้ยและโรงพยาบาลสัญญกรรมตกแต่งเฉพาะทาง W ค่ะHashtag เคสพี่ปุ้ยดูแลค่ะติดตามดูหลังทำกันค่ะรอพบการจอห์นนี่แอนโฟเน่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสำหรับผลลัพธ์หลังจากการทำเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรไปรอชมติดตามกันเลยนะคะแต่งานนี้นกจริยาแอนโฟเน่ภรรยาก็ได้เข้ามาแซวพูดดักไว้ก่อนแล้วว่าทาเสร็จแล้วสวยกว่าพี่ไม่ยอมนะคะปุ้ยเรื่องนี้เราจะไม่ยอมขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ